랩บ,บนบนแบบเมาบิรล็บเสียงออโตจูนอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ใช่ใครจะร้องกันได้ไง่ายๆจุดนักวิจารณ์ดนตรีหลายสำนักต่างก็ยกให้เขาคือหนึ่งในผู้ที่สร้างดนตรีด้วยเสียงออโตจูนได้สุดยอดที่สุดบนโลกนี้ถึงเขาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากฟีเจอร์ศิลปินฮิปฮอปแอตแลนตาขนาดแท้ที่เป็นหนึ่งในชั้นครูและเป็นหนึ่งในแม่แบบการปสไตล์แอตแลนตาแฉปสำหรับเด็กรุ่นใหม่ในยุคนี้ดังนั้เขาจะเป็นมาอย,ย่างไรเราจะมาเล่ากันให้ฟังในช่วง Soulful Story ย้อนกลับไปในซีนฮิปฮอปอันเทนนิ so กลุ่มหนึ่งซึ่งมีเลือใหญ่เป็นศิลปินชั้นนำระดับตำนานเหลียงเป็นที่รู้จักกันในยุคนี้อย่างซีโรกกลนและอังเดรทีเทลเซนและในระหว่างนั้นพวกเขาก็พยายามจะปั้นรุ่นน้องคนหนึ่งซึ่งมีชื่อประหลาดว่านิวเวเดสเด้มันแคชเพราะพวกเขาเล็งเห็นถึงศักยภาพที่สุดยอดและสไตล์ของเด็กคนนี้นั้นโดดเด่นไม่เหมือนใครเด็กหนุ่มคนนี้จึงได้รับฉายาว่าฟีเจอร์ขลรุ่นพี่ในวงการทั้งหลายต่างก็เชื่อว่าจะหนุ่มคนนี้จะเป็นอนานคตของวงการอย่างแน่นอนเปรียบเสมือนชื่อฉาย,ยาที่พวกเขาตั้งให้กกกาาาาาารรรรเเเเเเวววลลลลผ่่นนนไไปปดััชแฟฟิีถึงงงงยย้ตตขอออจ์็ะหพ ไม่ได้มีอะไรพิเศษเป็นชิ้นเป็นอันแต่ที่เคยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงความฝันต่างๆก็พังลงในพริบตาว่าเขาไม่มีเดอะดันเจียนแฟมิลี่คอยซัพพอตอีกแล้วจึงตัดสินใจเดินทางไปรับตามผับที่ประเทศแคนาดาแต่ใครจะรู้กันว่าชีวิตของเขาจะต้องเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อเขาได้มารู้จักกับแรปเปอร์รุ่นราวคราวเดียวกันที่มีชื่อว่าแอปพลิกาแฮมที่เรารู้จักกันในนามเดรกเชคเช่นทุกวันนี้ทั้งสองสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วและตัดสินใจที่จะทำมิกซ์เทปด้วยกันซึงนั่นเป็จเรม ทปที่ทำเอามันกับเดรกในครั้งนั้นในปี2016เขาจึงตัดสินใจที่จะทำอัลบั้มเดียวอีกครั้งจึงเป็นที่มาของอัลบั้ม Evil ที่มีซิงเกิลฟังฮิตติดหูอย่าง Low Life ที่เขาฟีดกระ e w e e k n d ของอันดับบิ l บอร์ดชาร์ตหนานอยู่2สัปดาห์ก่อนที่จะตะก,กายสู่ฟอร์มระดับสุดยอดของตัวเองผ่านซิงเกิล m a s s Off ในอัลบั้ม Future ซึ่งปัจจุบันมียอดวิวบ,บน YouTube สูงถึง571ล้านวิวเลยทีเดียว และหลังจากที่ซิงเกิลแมสอ f ได้ถูกบรรจุอยู่ในทำเนียบเพลงฮิปฮอปยอดฮิตยุค2010เป็นที่เรียบร้อยเขาได้กลายเป็นหนึ่งในท็อปคอลลาบบูเลเตอร์ที่ได้ถูกร่วมงานคอลล็มากที่สุดคนหนึ่งของยุคแต่ยังมีผลงานหลากหลายมากมายให้ได้ฟังกันจนถึงทุกวันนี้